นี่คือแบ็คแฮนด์นี่คือโฟร์แฮนด์นะฮะมันจึงกลายเป็นลักษณะแบบนี้ครับและการที่เราจะเล่นโดยใช้สายตาหลอกจึงมีความแม่นยำพุ่นเราไม่มองลูกเลยมือเราต้องสัมผัสดังนั้นการกลับให้แน่นนี่จำเป็นครับอันมองอันนี้แต่มือมาแล้วในลักษณะมือเห็นไหมการยื่นออกไปเดี๋ยวสักครู่พอท่านได้ทดลองเล่นนะฮะจะเห็นว่าการยื่นออกไปของมือท่านเป็นขนาดนี้มันจะไม่เจอจุดทริสปอร์ตมันจะไม่ถูกทับเล่นตามเรื่องการตอนนี้เราลองเล่นนะครับโต๊ะว่างใครอยากไปทดลองนะก็ได้เสร็จแล้วพอเหนื่อยท้องได้โต๊ะกันครับเราครับเดี๋ยวเราจะไปมาพูดถึงการเล่นเดี่ยวและการเล่นคู่ครับผมจะเอาได้อาเทอร์ไหมครับเล่นเจ้าคุณโตมาขวาเส้นบนขวาเส้นขวาแล้วโอเคแล้วสิบว่าไงเป็นลูกตัวเอกครับI'm
จะไปดีแล้วจะดังให้หน่อย